สวัสดีค่ะทีมงานนุชฟอร์ไลท์นะคะพี่สวัสดีค่ะเป็นยังไงคะเห็นว่าถั่วมันไม่ดีแล้วอนุฟอร์ไลท์มาฉีดใช่ไหมคะแล้วตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะพอฉีดแล้วได้อย่างนี้อ๋อพอฉีดแล้วพี่ฉีดกี่วันแล้วคะเนี่ยเป็นวันที่เอามาวันรุ่งขึ้นเขาฉีดได้5วันแล้วถั่วพี่จะเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ไหมคะพอมันออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยค่ะท่านผู้ชมคะทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์ก็ตื่นเต้นกับเกษตรกรนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหมันใช่เลยค่ะอันนี้ดูฝักออกมาสิคะนี่ยาวเห็นว่าเมื่อเช้านี้เก็บมีอยู่3กก3ครั้งเก็บไปส่งเขาเท่าไหร่ได้โลครึ่งค่ะได้โลครึ่งค่ะท่านผู้ชมคะ3กกนะคะคือ3กก3ครั้งนะคะครั้งเป็นต้นๆนะคะอันนี้ตัวนี้ไม่มีแล้วนะออกมาก็สมบูรณ์ดีเลยนะสมบูรณ์เลยที่นี่โอเคเหมือนนี่เลยแล้วพี่เก็บไปกี่วันแล้วคะน่าตั้งแต่ฉีดสองเที่ยวละสองเที่ยวแล้วได้3โลแล้วมันจะเป็นอย่างนี้หมดใช่ไหมคะตอนที่ไม่ได้ฉีดนุชฟอร์ไลท์ค่ะแล้วพี่ใช้นุชฟอร์ไลท์ตัวไหนบ้างคะนานคนฉีดเลยคนฉีดมาดูซิเข้ามาเลยค่ะคุณสงครามนี่ใช่ไหมคะน้องชายได้เข้ามาแนะนำได้สองตัวก็สามตัวนี่เลยสามตัวนี่ตัวนี้ใช่ไหมคะสามตัวเลยค่ะอ๋อตัวนี้ด้วยพี่คิดว่าเป็นน้ำเหลืองค่ะพี่คิดว่าเอามาฉีดครั้งแรกพี่มั่นใจไหมคะก็มั่นใจเขาบอกว่าดีมากดีมากเลยฉีดแล้วขึ้นมาดูฝักเต็มเลยเลยโอ้เราก็ดีใจค่ะพี่พอไปเห็นพี่หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนี้นะคะพี่แบบมั่นใจมากเลยค่ะนะคุณสุทธิพันธ์คุณสงครามอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสุทธิพันธ์แล้วก็คุณสงครามนะคะที่ได้มาแนะนำให้พี่เขาได้ใช้คุณชวีบอกว่าพอเอามาให้ก็เชื่อเลยเห็นเขาบอกว่าดีโหมีที่ไหนฮะคนที่เพิ่งเริ่มใช้ยังไม่ได้ใช้เลยเอามาบอกว่าดีก็เลยมาฉีดถั่วเนี่ยมันไม่ชอบให้ไก่ของนอกเลยน้องชายเนี่ยแสดงว่าน้องชายนักพี่สาวนะคะได้นำสิ่งดีๆมาให้ค่ะเนี่ยค่ะทางเรานะคะทีมงานนุชฟอร์ไลท์ท่านผู้ชมดูสิคะถั่วที่จะทิ้งแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ผักยาวอย่างนี้นะคะที่ออกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นลักษณะนี้หมดเลยนะคะพอหลังจากฉีดนุชฟอร์ไลท์เรามันต่างกันนิดเลยเห็นไหมคะแล้วส่งเขียวเขียวขึ้นนะพรุ่งนี้ก็เก็บได้กันใช่ไหมเก็บเป็นมะลืนเป็นมะลืนเว้น1วันใช่ไหมคะค่ะทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์นะคะได้นำสิ่งดีๆมาให้กับเกษตรกรเราก็ดีใจค่ะว่าสิ่งดีๆที่นำมาให้เกษตรกรแล้วใช้ดีต้นทุนต่ำพี่ลดต้นทุนไหมคะใช้ประหยัดไหมคะตัวนี้เออประหยัดที่ใช้ที่ใช้เท่าไหร่คะต่อน้ำก็ประมาณเม็ด10กิโลก็2 ฝาเนี่ยฝาได้2ฝาขนาดเล็กนะแบ่งเฉลี่ยใช้5 ซีซีค่ะ5 ซีซีไม่ถึงดีถ้าฝานั้นไม่ถึงดีค่ะเป็นสุทธิพันธ์อันนี้ก็ทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์นะคะได้มาดูถั่วท่านแล้วก็ได้ดูถั่วงอกแล้วอะไรแล้วบ้านนี้ทำถั่วทั้งนั้นทั้งงอกเลยแล้วก็รวยค่ะทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเราจะกลับมาดูเกษตรกรที่ใช้สินค้าเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อเกษตรกรต้องการนุชฟอร์ไลท์ต้องการไหมคะต้องการค่ะก็นุชฟอร์ไลท์นะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดี